วันนี้นะคะเรากำลังชมไลฟ์สดกับโค้ชอลิสแล้วก็โค้ชนารีนะคะโค้ชนารีอยู่ที่อเมริการัฐแมสซาชูเซตส์แล้วอลิสอยู่ที่ไหนคะ North Carolina ค่ะอเมริกาค่ะทุกคนรู้จักโค้ชอลิสเนาะอลิสก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หายจากมะเร็งได้ด้วยธรรมชาติบอกว่าโอ้โหแบบสุดยอดอะสุดยอดมากๆเลยก็เลยอยากจะมาคุยอลิสรอบนี้เพราะว่าอลิสหายมานานแล้วนะแล้วเมื่อกี้ตอนก่อนอลิสมาเนี่ยอลิสมีก้อนใหญ่เท่านี้ใช่ไหมคะอลิสตอนนี้อธิบายได้เลยแต่ว่าโค้ชเคยสัมภาษณ์อลิสไปแล้วเนาะทีนี้จะมาสัมภาษณ์เจาะลึกตรงนี้ตรงที่ว่าคำถามมาแรกแล้วกันนะคะว่าแล้วทำไมโค้ชอลิสถึงเลือกการบำบัดด้วยทางธรรมชาติไม่คิดที่จะไปรับคีโมเลยเหรออยากรู้ตอนแรกที่แบบว่าเราไปที่ศูนย์มะเร็งที่จอร์เจียนะคะที่แอตแลนตาจอร์เจียศูนย์มะเร็งอเมริกาคุณหมอเขาก็อธิบายโน่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็ศึกษาพอสมควรเรื่อง side effect ของคีโมไงแล้วทีเนี้ยบอกตามตรงว่าเราเป็นคนที่แบบว่าสายธรรมชาติตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะแต่ทีเนี้ยอลิสจะมีความคิดที่ว่าเฮ้ยมาอย่างใจอ่ะมาดูหัวใจตัวเองอ่ะมาถามหัวใจตัวเองไงแต่ก่อนก็มีแต่ไปฟังคนนู้นสามีบอกให้ไปคีโมคนนั้นคนนี้ก็บอกให้คีโมนะคือเป็นมะเร็งแล้วต้องคีโมนะอะไรอย่างเงี้ยอลิสก็เลยไปโอเคไปหาหมอไปเตรียมความพร้อมเพื่อจะคีโมอะไรนั่นแหละแต่ทีเนี้ยในช่วงที่เราเดินทางไปอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมเรามีความทุกข์จังเลยทำไมเรารู้สึกมีแต่เสียใจมีแต่ร้องไห้เรารู้สึกว่าใจอลิสถามใจก็เลยมานั่งนึกอยู่ในหน้าห้องที่เราจะเข้าไปทำ MRI อะไรสักอย่างนึงก็เลยมานั่งคิดนั่งทั้งร้องไห้ทั้งคิดแหละตอนนั้นจำได้ว่าเคยแล้วร้องความหาโคตรเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครซัพพอร์ตหัวใจเราซัพพอร์ตฮาร์ทอะไรแล้วสามีเห็นด้วยไหมสามีเห็นด้วยที่อยากจะให้อลิสคีโมแต่อลิสอ่ะไม่แฮปปี้แต่เกรงใจสามีคือพูดง่ายๆว่ายอมรับว่าตอนนั้นน่ะเกรงใจสามีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำตามหัวใจตัวเองอลิสก็เลยนั่งคิดในใจก็เลยคิดว่าก็เลยพิมพ์ข้อความถามโค้ชก็เลยคิดว่าเรามีอยู่จุดคำหนึ่งมั้งจำได้ว่าเฮ้ยเราป่วยนะไม่ใช่คนอื่นป่วยไงอลิสก็เลยตัดสินใจรวบรวมแบบเฮ้ยขอทำตามหัวใจเลยถามตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่อยากคีโมก็เลยไม่ทำแต่ถามอลิสว่าทำไมไม่อยากคีโมเพราะว่าเรายอมรับตอนนั้นว่ากลัว side effect แล้วเราก็เป็นผู้หญิงเรากลัวเราทนไม่ได้อะไรประมาณหลายคนที่โค้ชได้คำถามอ้าวแล้วใช้วิธีทางธรรมชาติไม่รับคีโมมันหายเหรอแล้วตอนนั้นอลิสยังไม่ได้ลองแล้วอลิสกลัวคือไม่กลัวบอกว่ามันจะไม่เวิร์กเหรอมันจะไม่หายเหรอไม่กลัวเพราะว่าอลิสเป็นคนที่แบบว่ารู้พยายามเรียนรู้ร่างกายตัวเองพยายามที่จะคิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราก็เดินได้อ่ะแล้วทำไมเราต้องเดินเข้าไปทำแล้วทำให้เราแย่กว่าเดิมหรือว่าเราซุดอ่ะแล้วเราอยู่ที่เนี่ยเราเป็นแม่คนอ่ะถ้าเราซุดน่ะใครจะดูเราอะไรเงี้ยอันนี้อลิสก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละพอเราถามหัวใจเราจริงๆเฮ้ยถ้าเราธรรมชาติบำบัดก็เริ่มศึกษาไงพอคิดว่าเฮ้ยคีโมมันไม่เวิร์กแล้วนะแต่อลิสเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ยอมหยุดศึกษาจะไม่ยอมปล่อยจะกัดไม่ปล่อยจะเฮ้ยจะต้องแบบว่าเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันต้องมีสิยังไงฉันจะไม่เอาคีโมแต่พอเราบอกว่าไม่เอาคีโมเราก็บอกกับสามีว่าฉันจะรับผิดชอบชีวิตของฉันนะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็พร้อมที่จะเคารพคืออยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของเราอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตัวเราแต่พออลิสคิดอย่างนั้นแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดคือพออลิสตัดสินใจปุ๊บอลิสก็ลุยหน้าแล้วก็มั่นใจกับการตัดสินใจตัวเองใช่อลิสมั่นใจอลิสจะไม่ขวยไปขวยมาอลิสบอกกับตัวเองว่าเอาวะเอามันสักตั้งไว้เอาวะเป็นไงเป็นกันวะไปคีโมก็ไม่รู้มันจะตายหรือมันจะอยู่แต่ธรรมชาติก็เอาวะขอเลือกทางนี้แล้วก็จะเดินให้มันสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอลิสก็เลยลุยเลยค่ะลุยทุกทางคือลุยทั้งหาความรู้ให้ตัวเองลุยศึกษาแล้วก็ เตรียมความพร้อมหัวใจวางแผนการรักษาอะไรเงี้ยศึกษาเยอะมากคือหมอธรรมชาติทั้งอเมริกาทั้งไทยทั้งคนอัตดีทั้งคุณหมอบุญชัยคุณหมอเขียวอะไรคือหาความรู้ตลอดเวลานอนติดเตียงก็ยังเปิดหาความรู้นอนอยู่ก็ยังอย่างนี้เลยค่ะยังอ่านยังอะไรหนังสือก็เอามาจะไม่หยุดจะไม่ขอจะมีใครทำอย่างโค้ชอลิซบ้างคะในช่วงนั้นคอมเมนต์มาหน่อยค่ะอยากทราบว่าใครที่ตัดสินใจแล้วมีเป็นแบบเฮ้ยมันจะใช่เลยเฮ้ยแบบมันลังเลเฮ้ยเดี๋ยวไปลองคีโมก่อนสักเข็มหนึ่งถ้ามันไม่เวิร์กก็ค่อยกลับมาทางธรรมชาติบางคนคิดอย่างนี้มีใครคิดยังไงคอมเมนต์มาหน่อยค่ะเราอยากรู้เราจะได้ช่วยคุณได้ถูกต้องนะแล้วงั้นแล้วอลิซเคยจิตตกบ้างไหมคะในช่วงการบำบัดพอตัดสินใจแล้วก็ลุยหน้ากับการบำบัดด้วยทางธรรมชาติเคยจิตตกบ้างไหมถามว่าจิตตกไหมมันมีบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่บ่อยพอเราจิตตกปุ๊บอลิซก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าคือให้กำลังใจตัวเองอ่ะจะไปมองตัวเองในกระจกบอกว่าอลิซเธอก็ยังสามีไม่เห็นด้วยกับการบำบัดด้วยทางธรรมชาติไม่คุยกันเป็นอาทิตย์ตรงนี้อยากให้คนอื่นนะคะอยากให้ผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าแม้แต่กระทั่งผู้ชายหรือว่าใครที่มีคือเราต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดอ่ะกล้าที่จะพูดความรู้สึกข้างในหัวใจเราว่าเราต้องการอะไรตอนแรกอลิซก็ไม่กล้าพูดเพราะเกรงใจสามีเพราะว่าเขาเป็นคนซัพพอร์ตเราทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจแต่พอนะวันหนึ่งเราฝืนตัวเองมากๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอะเรารู้สึกว่าถ้าเราเดินทางกระบวนการนั้นแล้วเราไม่แฮปปี้อลิซก็เลยบอกกับตัวเองว่าที่รักฉันไม่แฮปปี้อะฉันรู้สึกว่าฉันมีแต่ความทุกข์ฉันรู้สึกว่าฉันมาทีไรมันก็สุดแล้วลูกสาวเขาก็พูดว่าแม่หนูเห็นแม่ไปหาหมอทีไรแม่ก็สุดอย่างเงี้ยอลิซก็เลยบอกว่าเออว่ะเหมือนที่ลูกพูดจริงๆอะแล้วเราจะมาทำไมวะทำไมไม่เราไม่ลองอีกทางหนึ่งแล้วเราจะมีความสุขไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่สายไป3 เดือน 6 เดือนเราก็ยังไม่ตายอะความคิดของอลิซอย่างเงี้ยคืออลิซคิดอย่างนี้ไงว่าเดี๋ยวอลิซคะบางคนอาจจะรู้ว่าอลิซเป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าตอนนั้นอะหมอบอกไหมคะว่าเป็นระยะไหนโค้ชรู้แต่ว่าก้อนเท่าไข่เลยนะรอบแรกอะเป็นแค่ระยะ 1ค่ะระยะ 1แล้วรอบที่2.5 เซนพอรอบที่2คือรอบแรกหายขาดแล้วพอ6 เดือนกลับมาคือมันเป็นอยู่ที่ระยะ 2จะไป3ค่ะคือเพราะว่าหมอบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเต้าแล้วมันมาอยู่ตรงต่อมมันมาอยู่ตรงใต้รักแร้อยู่ในลึกๆใต้รักแร้ประมาณเท่าเนี้ยแล้วอย่างเนี้ยอลิซก็เลยระยะ 2มันก็ยังไม่ตายมันยังไม่ตายอลิซคิดอย่างนี้จริงนะตอนนั้นเราก็ยังจริงแล้วระยะเนี้ยนะถ้าเป็นที่เท่าไข่นะเท่าที่ประสบการณ์ที่โค้ชฟังมาจากหลายๆคนนะอาจจะเป็นระยะ 3แล้วก็ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ระยะ 2ตอนที่ไปพบหมออ่ะมันอยู่ที่2.2 เซนแต่ทีเนี้ยอาริก็ปฏิเสธหมอก็บอกว่าเฮ้ยคีโมเลยเตรียมความพร้อมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือให้ยาให้อะไรกลับมาอีกใช่ไหมคะก็เตรียมอาริก็กลับมาอาริก็จะไม่ปฏิเสธหมอตอนนั้นอย่างเงี้ยค่ะอาริก็บอกว่าI will think about that okay let me go to talk with my husband คือให้ฉันไปคุยกับสามีก่อนนะขอคืนนึงนะอะไรเงี้ยอลิซจะเป็นคนสไตล์เงี้ยแล้วทีนี้พออลิซกลับมาแล้วอลิซบอกไม่เอาว่ะไม่เอายังไงก็ไม่เอาสามีก็เตรียมแล้วนะจะบินไปพาไปคีโมแต่ว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอาก็เลยบอกสามีว่าไม่เอาฉันขอดูแลตัวเองสามีก็โกรธมากเขาบอกว่าคุณจะตายอ่ะคุณรู้ไหมอะไรก็บอกว่าตะคอกใส่อลิซแรงเลยนะอลิซก็เลยบอกว่าเอาตายก็ตายอ่ะโอเคถ้าฉันจะตายฉันขอตายเย็นก็เลยว่าเนี่ยคือไม่ได้กลัวความตายอลิซไม่ได้กลัวความตายข้อหนึ่งที่โค้ชเห็นเหมือนกันคนที่หายจากมะเร็งใจยอมรับว่าใจนักเลงอ่ะยอมรับอยู่ไม่ได้กลัวความตายไม่ว่าจะเป็นคนแคบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอลิซหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่โค้ชไปดูมานะที่เขามีวิดีโอที่เขาหายแล้วเขามาแชร์ความรู้แล้วก็คนในกลุ่มโคชชิ่งหรือว่าคนที่มาในกลุ่มเรียนของโค้ชเนี่ยคนที่หายจากมะเร็งมีข้อละที่เหมือนกันไม่กลัวตายจริงๆยอมรับเลยว่าเป็นคนนิสัยใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียคือยอมชนอะไรประมาณเนี้ยพออลิซคิดว่าเอ้าไปคีโมก็น่าจะตายอาจจะทรมานตายแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือตัวเองอลิซคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าฉันเลือกทางธรรมชาติอย่างน้อยก็ตายเย็นแล้ววะก็อย่างน้อยก็ตายยังได้สั่งเสียญาติพี่น้องอะไรคิดอย่างนี้นะแต่ก็ตายวะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดใจนักเลงใส่สามีเลยว่า ตายก็ตายคุณจะได้หาเมียใหม่ไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมก็ไม่ได้อยากหาเมียใหม่ไงก็จึงอยากให้มีชีวิตอยู่แกก็พูดสไตล์อย่างนี้กับวลิตนะอลิตก็เลยบอกว่าเอาหน้าช่วยเคารพในการตัดสินใจของฉันแล้วก็ฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลตัวเองแต่อลิสรับผิดชอบในสิ่งที่อลิสพูดตรงนี้คือเราต้องมีวินัยเพราะว่าเราฮาร์ดคอร์กับสามีแล้วว่าสามีบอกว่าถ้าคุณไม่ไปคีโมผมจะไม่ยุ่งกับคุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะไม่คุยจะไม่อยากจะทำอะไรก็ทำผมเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงหลายๆคนนะฟังตรงนี้ไว้สำหรับคนที่คู่ครองไม่เห็นด้วยแต่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่อลิสเอาความจริงจากหัวใจอลิสนะพูดกับสามีอะไรประมาณเนี้ยคือความรู้สึกในหัวใจมีคุณเพชรคอมเมนต์มาว่าทำอย่างโค้ชอลิสเหมือนกันแล้วก็ไม่กลัวตายคุณเพชรก็หายจากมะเร็งแล้วใช่ไหมคะจากสุดยอดเลยใช่ไหมคะถ้าโค้ชจำไม่ผิดคุณเพชรส่งมานะว่าค่ะก็หลายคนนะคะก็ในคอร์สเรียนก็หายจากมะเร็งแล้วก็ตอนนี้โค้ชอลิสก็มีลูกศิษย์หลายคนที่หายจากมะเร็งด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ลูกศิษย์ของโค้ชเขาจะไม่ค่อยชอบออกสื่อ เขาบอกว่าขออยู่เงียบๆคนเดียวดีกว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งคือคนไข้ที่เขาหายอ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ถือคติเหมือนโค้ชอลิสว่าเขาเฝ้าระวังอย่างเงี้ยค่ะเขาไปคีโมมาเขาก็อยู่ในกระบวนการดีท็อกอะไรคือฟื้นฟูเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครรบกวนเขาอยากจะเฝ้าระวัง5 ปี10 ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาคืออลิสจะสอนคนไข้ของอลิสว่าคือให้รู้จักตัวตนของตัวเองไม่กลัวมะเร็งไม่กลัวความตายแล้วก็เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเราพึ่งพาหมอได้ก็จริงแต่เราต้องดูแลตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะอลิสจะบอกคนไข้จะไม่ได้มาเจาะจงว่าคุณต้องทำนี่ไม่ใช่แต่จะให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองไม่งั้นเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยแทนเขาอะโค้ชใช่ไหมคะเหมือนอลิสอย่างเงี้ยสามีก็ไม่ได้มาป่วยแทนอลิสอย่างเงี้ยอลิสก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทรมานนะฉันเครียดฉันทุกข์นะอะไรอย่างเงี้ยขอฉันทำตามหัวใจโอเคฉันรู้แหละฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันขอเดินทางนี้นะคนเขาหายก็มีพออลิสคิดอย่างเงี้ยอลิสก็รีเสิร์ชค่ะหาความรู้ว่านี่อย่างที่2ประเด็นที่2คนที่หายจากมะเร็งที่มีเหมือนกันใครเพิ่งเข้ามานะคะข้อแรกไม่กลัวตายข้อที่2ศึกษาหาความรู้ที่โค้ชสัมภาษณ์มาเยอะมากเลยแล้วก็ที่โค้ชศึกษามาจากหลายๆคนคือหาความรู้ทุกคนไม่ใช่ว่ารอเฮ้ยบอกฉันหน่อยทุกคนคือหาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไปหาโค้ชหรือว่าก็ไปลงคอร์สที่ไหนใช่ไหมคะบางคนส่วนใหญ่จะไปโรงเรียนกันทั้งนั้นเลยนะแล้วทีนี้คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเรียนกับใครจะไปศึกษากับใครที่คุณถูกจริตกับตัวคุณเองถูกใช่ไหมคะพูดถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องจดค่ะเหมือนการทำไฟนอลมีให้ดูไหมจดอลิสไม่ได้เอาขึ้นมามันอยู่ห้องข้างล่างอลิสจะมีสมุดโน้ตอะไรตลอดเวลาอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินไปอัพแป๊บนึงค่ะอลิสเวลาที่อลิสเรียนนะคะอลิสเขาจะบอกโค้ชว่าโค้ชตั้งแต่ไลฟ์สดทาง YouTube ตั้งแต่ยังไม่ลงคอร์สเนี่ยอลิสจดเยอะมากมีกี่เล่มสมุดสวยจังโอ้น่าจะ5-6เล่มแล้วค่ะอันนี้น่าจะเล่มล่าสุดอันนี้ก็จะเริ่มจดอันนี้ก็เมื่อคืนคุยกับโค้ชก็จะได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกันชั่วโมงนึงหรืออะไรก็จะได้ไปแล้วได้เงี้ยค่ะอลิสก็จะเป็นคนชอบจดจริงๆมีใครทำอย่างนี้บ้างคะจดจะเป็นทำเนี่ยอันนี้เหมือนเมื่อคืนคุยกับโค้ชจะถามอะไรจดเยอะจังเลยอ่ะใช่อันนี้คือเมื่อคืนคุยกันประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณ4-5หน้าแล้วอ่ะประมาณนั้นอลิสจะเป็นคนชอบจดแล้วเวลาตอนที่อลิสตั้งใจแล้วว่าเราจะมาบำบัดตัวเองด้วยธรรมชาติเนี้ยอลิสก็จะวางแผนละเหมือนการเรียนนะคะเหมือนเราเรียนอย่างเงี้ยเหมือนอลิสเรียนบัญชีเงี้ยอลิสจะเป็นคนชอบมีสมุดจดโน้ตใช่ไหมคะอลิสก็จะมานั่งทำแล้วเราเริ่มแล้วนะเราจะรักษาตัวเองยังไงเราก็มาละความดันเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอลิสก็จะดูละวันนี้ตาขาวโอเคไหมอะไรเงี้ยลิ้นเป็นฝ้าไหมคือเราจะจดละดื่มตื่นเช้ามากินน้ำอะไรกี่แก้วกี่โมงคือจดแบบละเอียดมากส่วนล่างลำไส้มีอาการยังไงในแต่ละมื้อแต่ละวันแล้วอาการแก้ยังไงแบบไหน ไม่งั้นคือมันต้องขนาดเนี้ยคือเราต้องทำใช่ในเมื่อเราเป็นหมอให้กับตัวเองเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องเป็นหมอให้กับตัวเองเราจะดูแลตัวเองเราก็แอคว่าเราเป็นพยาบาลซะเป็นหมอซะเอามันเนียบทุกอย่างเป็นเหมือนส่วนรักลำไส้อะไรต้องเตรียมละหมอเขาเตรียมยังไงเคยไปหาหมอว่ามีสำลีมีอะไรสะอาดสะอ้านอะไรเราก็ทำละมีผ้าปูผ้าวางคือเราจะแพลนของเราอะไรแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีความสุขประมาณนั้นวันนี้ใครกำลังฟังอยู่นะคะโค้ชจะสรุปให้พิชิตมะเร็งที่โค้ชอลิสทำแล้วก็เดี๋ยวสำหรับโค้ชนารีทำยังไงที่หายมา12ปีใครจดไปนะคะข้อแรกก็คือไม่กลัวตายอันนี้แรงหน่อยนะแต่มันเป็นเรื่องจริงอะแล้วเรื่องจริงค่ะคนที่หายก็คือไม่กลัวตายถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะคือเมื่อไหร่ที่คุณเลิกคิดอย่างนี้ได้อะโค้ชรับรองค่ะว่าคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขหลายๆคนจะบางคนเขาคิดว่าเฮ้ยจะหายไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะลาไหมเนี่ยฉันไม่รับคีโมจะตายไหมเนี่ยจะแพ้ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไม่รับคีโมเนี่ยเฮ้ยจะหายจริงเหรอแล้วถ้าเกิดฉันทำไม่ได้ล่ะคุณมัวแต่นั่งกลัวอยู่คุณยังไม่ได้ลงมือทำเลยคุณกลัวไปแล้วแล้วคุณจะไปถึงไหนใช่ไหมคะโค้ชอยากพูดให้กำลังใจแล้วก็เรื่องจริงกันเลยว่าคนที่เขาหายเขาคิดอย่างนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรค่ะคุณอยู่ณตอนนี้ณโมเมนต์นี้ช่วงเวลาขณะนี้ลมหายใจตอนนี้คุณทำดีที่สุดหรือยังขอให้ลงมือทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ2 ข้อแล้วนะแล้วข้อแรกก็คือไม่กลัวตายข้อที่2คือศึกษาหาความรู้ใช่ไหมคะแล้วข้อที่3แล้วทำยังไงอลิสถึงเลิกกลัวมะเร็งเรียนเยอะๆค่ะอ่านเยอะๆค่ะอ่านจนเลิกกลัวค่ะตั้งคำถามในหัวใจสมองของเราตั้งคำถามในใจเราว่าทำมะเร็งมันคืออะไรทำไมมนุษย์ถึงเป็นมะเร็งอลิสจะตั้งในหัวสมองของอลิสจะจดใส่สมุดว่ามะเร็งมันคืออะไรทำไมคนถึงป่วยเป็นมะเร็งแล้วเราเอาตรงนี้ก่อนพอเราเลิกกลัวมะเร็งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าใจเราก็เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะคือเขาเรียกว่าการรู้ที่มาที่ไปของคำว่ามะเร็งเนี่ยค่ะเราไม่กลัวมะเร็งแล้วเราต้องรู้ว่าทำไมคนถึงเป็นมะเร็งพอเรารู้เราศึกษาเราอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆอย่าหยุดศึกษาอย่างเงี้ยพอเราเหมือนเรียนในคอร์สของโค้ชเนี้ยก็มีใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามะเร็งมันเกิดจากอะไรโน่นนี่นั่นอลิสอ่านค่ะนะคนแรกเลยเป็นคนแรกเลยก็เอาตังตัวเองมาลงของโค้ชแล้วก็เรียนให้ได้ฉันต้องอ่านทุกตัวฉันต้องดูทุกคลิปที่โค้ชเขาสอนอะไรอย่างเงี้ยโค้ชเมื่อไหร่วิดีโอใหม่จะมาโค้ชเมื่อไหร่จะมีประมาณนั้นเลยคือพอวิดีโอมาปุ๊บนะคะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวอะไรโจทย์ด้วยเป็นการเหมือนเรียนนะคะเหมือนเรียนเลคเชอร์ค่ะโค้ชพูดอะไรไปโจทย์ค่ะได้กี่หน้าไม่รู้โจทย์ค่ะไม่แคร์นั่งโจทย์แล้วกลายเป็นว่าพอเราฟังด้วยมือเราเขียนไปด้วยแล้วเราจะจำได้แล้วเราจะเก็ตไว้เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการของอลิสเรื่องการจดทำไมถึงมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่าจากงานวิจัยนะคะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะว่าเวลาที่มือของคุณขยับทุกครั้งที่นิ้วมือของคุณขยับเขียนหนังสือสมองของคุณจะโตขึ้นมันจะมีเส้นประสาทเพราะฉะนั้นโค้ชจะเน้นเสมอเลยว่าให้คุณจดไม่ว่าคุณจะจดลงกระดาษจดลงมือถือจดยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่พิมพ์ต้องเขียนจะไม่ค่อยชอบพิมพ์จะชอบเขียนต้องเขียนด้วยนิ้วมือทุกครั้งที่นิ้วมือของคุณขยับมันจะมีการสัมพันธ์กับเส้นประสาทของสมองของเรามันจะทำให้สมองเราโตมากขึ้นไม่ใช่โตแบบหัวโตนะคือแบบมันจะพัฒนาเข้าใจไหมมันจะพัฒนาเพราะฉะนั้นคุณจะจำได้แล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปนี่คือหลักของวิทยาศาสตร์คนที่ประสบความสำเร็จสูงๆเขาใช้หลักการนี้กันทั้งนั้นค่ะคือการจดแล้วก็เขียนเพราะฉะนั้นอลิสเนี่ยทำได้ด้วยการจดเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้จดบ้างเนี่ยใครบำบัดมะเร็งแล้วดูวิดีโออย่างเดียวแล้วก็จำไม่ได้แล้วลืมอยากให้ทำแบบนี้ใช่ไหมคะอลิสเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างมากแล้วก็หลายว่าเป็นเราต้องคิดว่าเราลงไฟนอลลงสอบค่ะลงเก่งข้อสอบเนี่ยค่ะอลิสคิดอย่างนั้นจริงๆอลิสคิดเสมอว่าคิดถึงสมัยเราย้อนไปสมัยเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งเก่งข้อสอบเก่งข้อสอบคือเราจะเลือกอาจารย์คนไหนเรามีหลายอาจารย์ใช่ไหมเราเรียนในหนังสือเรามีหลายอาจารย์10 กว่าอาจารย์เนี้ยวิชานี้เหมือนอลิสเรียนวิชา นาตาลีโคนาตาลีเงี้ยวิชาหมอบุญชัยวิชาหมอเขียวอย่างเงี้ยเราเรียนแต่ละวิชาไปเราจะไม่ปิดกั้นนะคะจะไม่เป็นน้ำเต็มแก้วจะเป็นแค่น้ำครึ่งแก้วแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเปิดใจการป่วยเป็นมะเร็งไม่ใช่เฉพาะจบแค่คำว่าหมอเราต้องแบบว่าโอเพนฮาร์ทนะคะแล้วก็หมอประเทศไหนก็ตามทั่วโลกถ้าเขาบอกว่ามันดีแล้วมันไม่ได้เป็นสารเคมีมาทำร้ายร่างกายเราลองเนี่ยค่ะอะไรจะเป็นคนอย่างเงี้ยลองดีค่ะดีมากใจลองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยใช่ไหมคะว่าใช่ค่ะบอกแล้วว่าคือโค้ชมีทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะมากเลยคุณก็ต้องเลือกคนที่ถูกจริตกับตัวคุณเองใช่ไหมคะว่าคุณศรัทธาแบบไหนเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาดูที่ความเชื่อและความศรัทธาหัวใจเราใช่ค่ะทีนี้วิธีเลิกกลัวมะเร็งของโค้ชอลิสก็คืออลิสศึกษาเยอะข้อที่3ใช่ไหมคะกลับมาที่การศึกษาอีกแล้วศึกษาหาความรู้หลักคิดของอลิสที่พิชิตมะเร็งได้คือ1คือไม่กลัวมะเร็งไม่กลัวตายไม่กลัวตาย2ศึกษาความรู้3ค่ะไม่กลัวมะเร็งแต่ที่ไม่กลัวมะเร็งได้เพราะว่ากลับมาข้อที่2ข้อที่1อีกใช่มันก็สัมพันธ์กันใช่ไหมคะใช่มันเป็นเหมือนเนี่ยาวงจรคือยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้คุณก็ต้องศึกษาแล้วก็ลงมือทำแล้วอลิสเป็นคนที่แบบว่านี่ข้อที่3ป่ะลงมือใช่ข้อที่4ลงมือทำใช่ทำแล้วลงมือทำยังไม่พอต้องทำทันทีคอนสัตอะไรไปทำทันทีอลิสจะเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วมีหลายคนนะที่ถามโค้ชว่าแล้วไปศึกษาหลายๆทางเนี่ยความรู้ยิ่งเยอะบางทียิ่งสับสนโค้ชคนนั้นก็บอกอย่างนั้นโค้ชคนนั้นก็บอกอย่างนี้อุ้ยทำตัวไม่ถูกเลยค่ะสับสนค่ะถ้าคุณลงมือทำแล้วคุณจะไม่สับสนถ้าคุณลงมือทำแล้วคุณจะรู้ว่าคุณลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเองอันนี้คือร่างกายเราใช่ไหมคะเราไม่เหมือนกับที่ว่าเราไปทำคีโมอันนั้นคือเราต้องฟังหมอให้ยาเราแต่ทีเนี้ยพอเราทำธรรมชาติบำบัดมันจะต่างกันคือเราต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราต้องทำอ่ะคือต้องลงมือทำมีใครทำอย่างนี้บ้างไหมคะหรือใครเป็นแบบนี้คือแบบสับสนมากเลยเพราะว่าไปฟังคนนั้นมาพูดอย่างนี้ไปฟังคนนั้นพูดอย่างนี้แล้วแบบสับสนก็เลยฉันก็เลยไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคอมเมนต์มาบ้างค่ะคอมเมนต์หน่อยมีสมมติหมอคนนี้คดกดถ้าหมอคนนี้บอกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องลองถ้าถามว่ามันไม่ใช่คีโมอ่ะเราลองได้อ่ะมันไม่ทำร้ายเราอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะมันไม่ทำร้ายเราอ่ะคืออ้าวผักกินผักส่วนล้างลำไส้มันเสียหายตรงไหนมันไม่เสียหายเรารู้ถึงความรู้สึกของคนไข้ว่าเราป่วยอ่ะเรารู้ว่ายิ่งอะไรเนี่ยทำเองอ่ะคือดูแลตัวเองจริงๆอ่ะพอถ้าคุณลงมือทำอ่ะอะไรนะด้วยไหมคะไม่มีค่ะลูกสาวช่วยเป็นบางครั้งสามีก็ถ้ากลับมาก็วันเดียวเนี้ยก็ช่วยแต่นอกนั้นคือลิทำเองหมดเลยนี่พวกคุณที่อยู่เมืองไทยคุณโชคดีมากถ้าคุณสามารถจ้างใครมาช่วยได้คั้นน้ำผักไม่มีใครช่วยค่ะล้างผักทำอะไรเองหมดหรือไม่แค่ที่เมืองไทยตอนนี้โค้ชก็มีบริการสั่งน้ำผักจากเราได้ถ้าคุณทำไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างของอลิสเนี่ยไม่มีใครช่วยโค้ชนาตาลีอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครช่วยเลยต้องเลี้ยงลูกอีก2 คนด้วยถึงต้องศึกษาเยอะๆถึงต้องเรียนรู้เทคนิคของคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันเป็นตัวเราที่ถามว่าทำไมไม่สับสนเพราะว่าเราเอาความคิดของเขาเราฟังมาเราเรียนรู้แล้วก็เราเอามานั่งวิเคราะห์ก่อนพอวิเคราะห์เสร็จเราก็เอามาแปลงเป็นตัวของเราจะไม่เอาของเขามา100%อย่างเงี้ยสมมติว่าคนนี้บอกว่าฉันทานวิตามินตัวนี้ดีนะเราก็ต้องลองดูก่อนลองซื้อมาลองปลูกหนึ่งมันดีไหมเราก็ต้องฝึกสังเกตร่างกายตัวเองถ้าคุณไม่มีแต่กลัวอลิสเป็นคนไม่กลัวอลิสเป็นคนชนเนี่ยค่ะท้าชนเนี่ยค่ะอลิสเป็นคนข้อแรกเลยใช่ข้อแรกของอลิสเลยก็คือไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นโค้ชเองโค้ชยกกลัวอย่างเดียวคือคีโมใช่ไม่เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยมีคุณเขียวคอมเมนต์มานะคะว่าคุณเขียวมีจ้างแม่บ้านโชคดีมากๆคนที่อยู่เมืองไทยถ้ามีสิทธิ์จ้างได้นะคะคุณดีมากๆเลยถ้าคุณมีกำลังทรัพย์จ้างนะคะคุณจะแบบเนาะมันเบาแรงแต่สำหรับเรามันไม่ได้มันไม่ได้โค้ชมันแพงมากนะที่อเมริกา จ้างไม่ได้เลยถึงมีเงินจ้างเขาก็ไม่มาทำให้คุณด้วยค่ะไม่มีใครทำอย่างนี้ให้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่เมืองไทยจ้างได้จ้างเลยค่ะนะคะมีหลายคนคอมเมนต์มาฟังแล้วได้กำลังใจมากเลยมันจะทำให้เราแบบมีความสุขที่จะให้มันเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะอยากให้คนไข้มีกำลังใจค่ะแล้วใครมีคำถามถามมาเลยนะคะเดี๋ยวโค้ชอ่านให้แล้วก็ถามโค้ชอลิซไปใครอยากถามโค้ชอลิซอะไรมีหลายคนถามนะคะน้ำผักคั้นเก็บไว้นานได้กี่นาทีโอ้อลิซทำยังไงเอางี้ดีกว่าเพราะว่าทางถ้าตามหลักการเนี่ยโค้ชตอบได้คุณดื่มทันที15นาทีเนี่ยจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณทำไม่ได้คุณอย่าเครียดแล้วอลิซทำยังไงอลิซก็ตื่นกลางคืนนี่คือล้างผักไว้นะคะล้างผักไว้แล้วแครอทนี้ก็คือจะทำไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนล้างอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่งั้นก็ลูกสาวถ้าเขาว่างเขาก็จะลงมาทำให้แครอทน้ำส้มลูกสาวทำให้แต่น้ำผักอะไรจะล้างไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วก็ตากเขาผึ่งเขานึกว่าเขาเป็นยาอันวิเศษของเราอะไรเงี้ยอะไรจะคิดเอากระดาษทิชชู่มาซับเขาให้มีความสุขอะไรประมาณนี้นะเหมือนเขามีชีวิตอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เอามาทำแล้วก็อลิซใช้วันต่อวันนะคะก็คือหรือมันมี2อย่างค่ะอย่างหนึ่งคืออลิซล้างไว้แล้วก็เอาแพ็คใส่ผักของเรานะใส่ถุงซิปล็อกที่ใหญ่ๆอะค่ะอันนี้คือแก้วหนึ่งตอนที่อลิซป่วยใหม่ๆนะคะเป็นก็คือใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาส่วนล้างลำไส้เสร็จก็ยังไม่ได้ทานน้ำผักก่อนจะจิบน้ำอุ่นนิดๆอะไรก่อนแล้วก็ให้เราลำไส้เราโอเคก่อนแล้วค่อยมาปั่นคือให้พูดว่าบางทีบางคนเหนื่อยใช่ไหมคะเพิ่งสวนออกมาเสร็จเนี้ยก็เบรกสัก15นาทีก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาจิบน้ำอื่นไปก่อนแล้วค่อยมาทำแล้วก็อันที่2ของอลิซถ้ายุ่งจริงๆกลัวไม่ได้กินก็ทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยตื่นมาแต่เช้าคือทำไว้ให้เพียงพอคือ6ขวดอะไรเงี้ยก็คือใส่6ขวดละ8ออนใส่ตู้เย็นไว้เลยเงี้ยค่ะก็จะทำไว้ใส่เช้าแล้วก็ดื่มทั้งวันใช่ก็หายถามว่ามันก็อาจจะลดเอนไซม์ลงแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ทานเพราะถ้าเกิดว่าคนมันขี้เกียจอะคือบางทีมันมีช่วงที่แบบว่าเอาอีกแล้วเหรอปั่นอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีเนี้ยมันก็รู้สึกว่าบางวันมันก็ขี้เกียจก็เลยแบบว่าสลับถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจก็เอาแบบว่าเป็นถุงซิปแล้วก็ใส่อะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนแบบว่าเหนื่อยเพลียหรือเอฟเฟกต์ส่วนล่างลำไส้ก็ทำแบบว่าทำไว้เลยอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าอันนี้จะได้คำตอบไปแล้วนะคะมีคำถามขึ้นมาว่าทานโปรไบโอติกที่ทำให้ถ่ายทุกเช้าแทนการล้างด้วยแทนการส่วนล้างด้วยกาแฟได้ไหมคะอลิซคิดว่ายังไงไม่ค่ะโปรไบโอติกคือโปรไบโอติกส่วนล้างลำไส้คือส่วนล้างลำไส้ส่วนล้างลำไส้คือเอาน้ำต่างๆเข้าไปเอาของเสียออกจากร่างกายคือเหมือนที่ไปซิโดนาคุณหมอก็จะบอกว่าอย่างน้อยก็ถ้าเขาใช้500 ml เขาก็จะประมาณสัก2 ชั่วโมงครึ่งเขาจะให้ทุกๆ2 ชั่วโมงครึ่งหรือ3 ชั่วโมงส่วนล้างลำไส้ใช่ไหมคะคือความคิดของอลิซคือการป่วยเป็นมะเร็งอ่ะควรจะได้เอาของเสียออกทุกๆ4 ชั่วโมงไม่ใช่ว่าแบบว่าจะบี้จะบันเอาออกคือต้องถั่วเฉลี่ยในวันนั้นนะคะให้ค่อยๆระบายออก3 ถึง 4 ครั้งต่อวันโปรไบโอติกมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรไปเพิ่มแอนิมอลตัวดีใช่เพราะว่าไม่เหมือนกันนะคะคุณควรจะต้องทำทั้ง2 อย่างคือโปรไบโอติก2 อย่างมันโปรไบโอติกไม่ใช่เป็นการดีท็อกซ์ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องโปรไบโอติกเป็นการเติมจุลินทรีย์ให้ร่างกายดีท็อกซ์ก็คือดีท็อกซ์นะคะแตกกันได้แต่คุณก็ทานโปรไบโอติกด้วยมีคำถามขึ้นมาว่าอายุ72 ปีเป็นมะเร็งปอดเข้าต่อมน้ำเหลืองเข้าสมองกระจายไปหมดถึงสิบกว่าเม็ดกระจายไปแล้วเดี๋ยวนะคะอันนี้ยาวมากเดี๋ยวขออ่านตอนนั้นยังไม่รู้จักโค้ชนาดาลีเลยให้คีโมเข็มที่1และได้รู้จักว่าโค้ชมีน้ำวิเศษที่ดับพิษได้อันนี้น้ำมันก็ไม่ใช่วิเศษถึงขนาดนั้นนะคะได้หายแน่จินตนาการได้นะน้ำวิเศษเราจินตนาการยาวมากตั้งแต่วันนั้นมาก็สกัดน้ำนะคะแล้วก็โอ้พ่อบอกอันนี้เป็นคุณพ่อใช่ไหมครับดื่มวันละ13 แก้วพ่อบอกว่าดีมากเลยทำอย่างไรต่อคะโค้ชโอ้อ อันนี้คุณจิดาพรเข้ามาเรียนในคอร์สหรือยังคะเพราะว่าการบำบัดมะเร็งนะคะเขาจะสอนไว้12ขั้นตอนนะมันไม่ใช่มีน้ำผักอย่างเดียวไม่ใช่ว่าศึกษาแล้วก็บอกโอ้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาคือต้องคำหัวใจเราว่ามันต้องมีความหวังมันต้องรอดสินะคนเราอ่ะอย่าบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วกูตายแน่ๆเลยคืออลิสไม่พูดตายก็ตายวะแต่ก็ต้องลองให้สักตั้งมันต้องสู้กับมันสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าต้องทำใจให้มันใหญ่ๆแล้วก็ต้องลงมือทำต้องสู้ไม่กลัวตายแต่ก็ต้องอย่านอนรอความตายต้องหาวิธีทำให้ร่างกายเราดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ดีมากเลยไม่กลัวตายแต่ไม่นอนรอความตายใช่ไม่กลัวตายแต่อย่ามานอนรอความตายเพราะว่าสามีลิจะบอกเสมอว่าเว้ยครับคืออลิสก่อนอลิก็นอนนะอลิท้อแท้อย่างเงี้ยกูจะเอาไงดีวะแต่ว่าไม่ได้ว่านอนแบบว่ากูจะตายวันไหนไม่ใช่คือนอนแบบว่าคือจะไปทางไหนดีพอสามีโทรมาเช็คเห็นว่าเว้ยครับคือต้องลุกคุณต้องเดินอลิก็เลยนึกในใจว่ะป่วยอ่ะห้ามนอนอ่ะคือยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องลุกอ่ะยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องฝืนอ่ะฝืนร่างกายหน่อยอย่าสปอยอย่าตามใจร่างกายเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเมื่ออลิสเหนื่อยแค่ไหนอลิสก็จะไม่ท้อส่วนร่างลำไส้รู้ว่าเราต้องเอาของเสียออกมันดีเพราะอะไรเรารู้จริงว่ามันดีจริงเราเหนื่อยแค่ไหนมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็รอให้มันดีขึ้นก็ทำต่อเนี้ยแล้วเป็นคนเอฟเฟกต์ผลอาการข้างเคียงอาการถอนพิษที่อลิสเจอมากที่สุดตอนถอนตอนส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟเนี่ยคืออะไรผื่นเต็มตัวแล้วก็เยอะขนาดไหนตั้งหมดเลยอะตรงแขนขาแบบตัวหลังหมดเลยอะค่ะเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวเลยเป็นอยู่ประมาณ5 วันแต่พอนานนะใช่นานค่ะตกใจเหมือนกันยังต้องได้ส่งแบบรูปให้คุณหมอดูเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณหมอแต่ว่าไม่ใช่คุณหมอแผนปัจจุบันนะถ้าคุณหมอแผนปัจจุบันคงจับทำอย่างอื่นแล้วคุณหมอแบบสมุนไพรเงี้ยคุณหมอแก้มหอมอะไรเงี้ยว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยตอนนั้นน่าจะตัวเองไปทานอาหารคือเราน่าจะทานพวกอาหารทะเลแต่ก่อนนะคะก่อนทานอาหารทะเลแล้วใช่มันเอฟเฟกต์ออกมาคุณหมอก็เลยบอกว่าน่าจะมีอาการเอฟเฟกต์คือแพ้อาหารอะไรเงี้ยก็ไม่ท้อนะรู้ว่ามันเพราะเรารู้จริงเรามีความรู้แล้วว่าเราส่วนล้างลำไส้มันเป็นยังไงเรารู้ว่าคือเราเรียนแล้วอ่ะเราจำได้แล้วว่ามันเป็นแบบนี้เราก็ไม่ตกใจเราก็ไม่ตื่นเต้นอ่ะเป็นก็สวนต่อคันก็อดเอาก็อาบน้ำทานู่นนี่นั่นเอาเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเป็นอย่างนี้ไหมคะคอมเมนต์กันมาหน่อยมีใครผื่นขึ้นบ้างก็เอาพวกอะไรลิตเย็นนะคะพวกอะไรลิตเย็นทาอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ตกใจเพราะว่าคิดว่าบางขนาดไปทำคีโมเขาก็ยังแบบผมร่วงเล็บดำเอฟเฟกต์มากกว่าการทำธรรมชาติอีกอันนี้แค่แบบว่านิดๆหน่อยๆสำหรับอลิสคิดนะแต่เราไม่รู้แต่เรารู้แต่ว่าที่เราฟังคนอื่นมาว่าเขาไปทำคีโมมามันขนาดไหนลูกศิษย์ที่เขาไปทำมาอย่างเงี้ยค่ะอลิสก็เลยคิดว่าโอ้โหเรามาทำธรรมชาตินี่มันจิบมากอะเอฟเฟกต์อย่างน้อยก็อ่ะท้องอืดท้องเฟ้ออ่ะก็ทำให้มันหายท้องเฟ้อสิใช่ไหมผื่นขึ้นเดี๋ยวมันก็ยุบอย่างเงี้ยเหนื่อยก็นอนอะไรอย่างเงี้ยเลยเจอคนอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าสปอยจนเย็นอย่านอนทั้งวันอย่างเงี้ยพอนอนแล้วอ๋อต้องลุกไปออกกำลังกายคือเดินนะคะแต่ก่อนเหนื่อยมากใช่ไหมทำคนเดียวก็เดินกลับไปกลับมาในบ้านนะคะแล้วคืออย่าสปอยร่างกายตัวเองนะคะแล้วอลิสแล้วจุดที่แบบว่าแย่ที่สุดเลยนะที่อลิสคิดว่าแบบตอนที่จิตตกมากที่สุดเลยช่วงไหนจิตตกมากที่สุดช่วงที่รู้ข่าวมะเร็งรอบ2แล้วหมอบอกว่าเป็นประมาณระยะ2จะไป3อะไรเงี้ยตอนนั้น 2.2 เซนแล้วกลับมาบ้านแล้วเครียดแล้วยอมรับว่าก็จิตตกช่วงนั้นมากที่สุดละพอเครียด5 วันที่เหมือนอลิสบอกตอนที่เคยสัมภาษณ์ไว้ที่บอกว่า5 วันอะความที่ว่าเราเครียดอะคือยังปรับร่างกายไม่ได้ยังไม่ได้โฟกัสที่ความเครียดความกังวลอะถามว่าเป็นไหมเป็นแค่คำว่าเครียดตรงที่ว่าเฮ้ยฉันจะไปทางไหนดีจะวางแผนการรักษาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเชื่อร่างกายตัวเองว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อที่เรานับถือศรัทธาว่าเฮ้ยมันต้องมีทางออกซีน่าอะไรเงี้ยแล้วนั่นคือตอนที่กลับมารอบ2แล้วช่วงที่บำบัดด้วยทางธรรมชาติล่ะ คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆตลอดเลยใช่ไหมใช่มันจะขึ้นลงๆแล้วตอนที่ลงที่สุดเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละคือยอมรับว่าสามีกดดันอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องที่ว่าเรากลัวที่สามีคือคุยกับคุณหมอแล้วว่าจะเอาเราไปคีโมยอมรับเรื่องเดียวค่ะที่อลิศกดดันถึงคือเรื่องคีโมคือเราสามีเขารักเรามากเขาไม่อยากให้เราตายเนี่ยเขาเห็นเราสุดคือกดดันตรงเดียวอะแล้วทำ5 วันคือมันเป็นเหมือนมันเป็นช่วงที่ว่าเราจะตัดสินใจว่าจะต้องไปคีโมแล้วนะคือเรื่องเขาเรียกว่าการทำใจที่จะไปคีโมอะค่ะอลิศกลัวเนี่ยค่ะอลิศก็เลยเครียดพอเครียดมากๆอลิศไม่รู้ว่ามันไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยพอเราเครียดเราท้ออะเราได้แต่นอนแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เครียด5 วันน่ะมันโตมาเท่านี้เลยอะคือตกใจแล้วก็เลยมีรุ่นพี่เขาก็มาให้คำแนะนำแล้วก็เราก็ต้องดึงอย่างอื่นมาช่วยอะค่ะพอเราทำด้านนี้แล้วทำมาระยะหนึ่งแล้วเรายังไม่มีความรู้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็ทั้งทำทั้งเรียนโค้ชก็เพิ่งเปิดคอร์สใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้แบบเรียนได้เลย100%เหมือนณตอนนี้คือบอกว่าตอนนี้นะมันคุ้มมากๆนะคือข้อมูลแบบว่าเยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนี้ใช่ไหมแต่โค้ชปรับปรุงทุกวันนี้แบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆอลิคิดว่าถ้าคุณอะศึกษายังไงคุณก็ได้อะคุณก็ได้ไม่คุณศึกษาเยอะคุณก็ได้เยอะคุณลงมือทำเยอะคุณก็ได้เยอะสำหรับอลิคิดว่าการบำบัดมะเร็งด้วยธรรมชาติอะคุณทำเยอะคุณมีวินัยคุณไม่หย่อนอะคุณห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปกินของไอ้ที่มันไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งของคุณอะอลิคิดว่าคุณจะร่างกายคุณจะค่อยๆดีขึ้นที่โค้ชบอกว่าอาการมันจะขึ้นลงๆเนี้ยค่ะถ้าคุณอ่านมันกลับมาอีกแล้วว่าต้องศึกษาต้องอ่านเพื่อให้เรามีความมั่นใจอ่านเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรามาถูกทางนะเราต้องมั่นใจเราต้องเชื่อมั่นใน believe yourself อ่ะ คือหมอทุกหมอที่อเมริกาเขาก็จะบอกว่าคุณต้องรักร่างกายคุณต้องเชื่อมั่นในร่างกายของคุณสิอะไรเงี้ยแล้วนั่นคือทางด้านอารมณ์และจิตใจที่แบบจิตตกมากที่สุดแล้วทางด้านกายนะคะเวลาที่มีการถอนพิษนอกจากมีผื่นขึ้นแล้วจากนั้นมีอะไรอีกไหมที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมีจุดคิดไหมที่ว่าเฮ้ยอันนี้ทางธรรมชาติแล้วมันคงไม่เวิร์กแล้วอะอลิสไม่เคยคิดว่าทางธรรมชาติไม่เวิร์กเลยสำหรับอลิสนะอลิสเป็นคนมีความเชื่อมั่นด้านธรรมชาติอลิสถึงยังยืนหยัดที่ยังดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติเพราะอลิสเป็นคนที่แบบว่าพอธรรมชาติจริงๆก็จะศึกษาแต่จะไม่ได้ศึกษาแค่คนเดียวเนี้ยค่ะศึกษาจากโค้ชนาตาลีชอบตรงที่ว่าโค้ชนาตาลีเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษ100%ที่แบบว่าต้องมานั่งอ่านหนังสือเล่มใหญ่ๆโค้ชก็สรุปมาให้มันก็โอเคมันแฮปปี้เพราะกว่าจะไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมามันก็แพงพอสมควรนะอันนี้พอมาเรียนตรงนี้แบบคือคอร์สเหมือนที่โค้ชนาตาลีคือเราคุยกันเรื่องคอร์สประจำเพราะว่าโค้ชจะเป็นคนชอบเรียนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นคนชอบเรียนชอบศึกษาเนี่ยเราก็จะมาแชร์กันเรื่องการเรียนใช่ไหมเวลาคุยกันกับโค้ชเนี่ยคือจะรู้เลยว่าต่างชาตินะค่าคอร์สแพงมาก2,000ขึ้น$5,000ขึ้น$3,00030,0002,0003,000ขึ้น5,000มี8,00020,000เหรียญ30,000เหรียญโอ้ไม่คือแพงมากแล้วก็ได้เฉพาะแค่ตรงนั้นมันไม่ได้แบบคือรวบรวมไม่ได้ตรงองค์รวมเลยอะค่ะใช่คอร์สต้องแบบว่ารวมให้หลายตำรารวมในคอร์สนี้แล้วก็มาสรุปให้ยอมรับเลยว่าด้านกายใช่ไหมอะไรที่อลิซเรียนรู้ได้มากที่สุดจากที่ไปที่คลินิกที่เซโดนามาคลินิกนี้ใช้หลักเกอร์สันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เอาแบบ3 ข้อเลยแบบ3 ข้อถ้าสรุปมาให้อะไรที่เป็นหัวใจในการบำบัดมะเร็งที่เขาสอนแล้วอลิซได้มาจากที่นี่1การรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเลยรู้ว่าเรามีความแบบคือเขาจะสอนการรู้จักการคุยกับร่างกายเราอะค่ะการคุยกับตัวเองการรู้จักตัวเองให้มากขึ้นรู้ไม่ใช่ว่ารู้ว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่คือรู้เข้าไปถึงทั้งในอดีตที่เรา เราผ่านอะไรมาทำไมเราถึงเครียดทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้อลิซประทับใจมากๆเลยคุณหมอทุกคุณหมอเขาจะใส่ใจเรื่องนี้อันดับหนึ่งเลยคือแก้ปัญหาหัวใจใช่แก้ที่ว่าทุกคนอะเวลาจะมาบวชเป็นมะเร็งยังไงต้องเครียดอะมันต้องมีความเครียดแหละใช่ความเครียดแล้วยังไงอะนั่นแหละคุณหมอเขาก็จะบอกตรงจุดนี้นะคะอันที่สองก็คืออาหารคืออลิซชอบจนที่ว่าเราอะไม่ใช่คนสายอาหารฝรั่งนะคะแล้วเราก็มีความฝันอยากจะกินอาหารเกิน300%อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ได้ไปตรงจุดนี้นะคะอันที่สามก็คือสถานที่เขาแล้วก็คุณหมอนะคะทำให้อลิซประทับใจที่ว่าซิโดนามันเป็นแบบเมืองที่แบบล้านปีแล้วมันเป็นมีหินมีอะไรมีแร่ธาตุอะไรเงี้ยค่ะอลิซเชื่อด้านอย่างเงี้ยค่ะอลิซมีสามข้อที่แบบว่าชอบแล้วถามว่าได้ตรงไหนได้เรื่องวิตามินด้วยได้เรื่องการเรียนรู้ตัวเองแต่ประทับใจอันดับหนึ่งก็คือเรื่องการที่เรารู้จักตัวตนของเรารู้จักกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความรู้สึกข้างในของเรากับคนที่เรารักกับคนที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะกล้าที่จะมั่นใจแล้วก็รู้จักตัวเองใช่ตรงนี้แหละที่อลิซได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าไม่รู้สึกเสียดายตังค์ใช่ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวมีคำถามขึ้นมานะคะคำถามแรกนะคะก็คือทานวีกันได้ไหมคะวีกันทานวีกันได้ไหมคะอลิซคิดว่ายังไงอันนี้สำหรับโค้ชนะคะการบำบัดมะเร็งโค้ชไม่ได้ให้ทานมังสวิรัติหรือว่าทานวีกันเพราะว่าจริงๆแล้วของเรานะเราต้องใช้คำว่า beyond vegan ค่ะ beyond vegan ลึกกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่วีแกนเพราะว่าวีแกนเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะคะสำหรับคนที่ถามเรื่องนี้วีแกนเนี่ยคืออาหารที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์ไม่ทำมาจากสัตว์ไม่มีอะไรที่จากสัตว์เลยรวมทั้งไม่ใช่ใช้ไข่ใช่ไหมคะคำว่าวีแกนแต่ให้คิดง่ายๆ French fries วีแกนนะวีแกนนะใช่ป่ะใช่แล้ว French fries เราควรทานไหมคะเป็นมะเร็งไม่ได้เลยยกตัวอย่างกล้วยทอดวีกันไหมวีกันเป็นบัวลอยวีกันไหมเป็นใช่เราไม่ได้นำให้ทานวีกันค่ะอันนี้โค้ชขอตอบน้ำตาลก็เป็นวีกันอะไรอีกนะเช่นน้ำตาลน้ำมันอะไรเงี้ยก็วีกันที่อะไรที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์อันนั้นก็คือฝรั่งเขาคนนั้นที่เขากินแต่มะเร็งมันลึกกว่านั้นเต้าหู้ทอดวีกันไหมวีกันใช่วีกันเราไม่แนะนำให้ทานวีกันค่ะไม่แนะนำให้ทานวีกันของเราต้องเรียกว่า beyond vegan โค้ชขอตั้งชื่อมาใหม่แล้วกันก็คือง่ายๆเลยทานอาหารต้านมะเร็งค่ะนะคะใช่อะไรที่มันต้านมะเร็งกินเข้าไปค่ะนะคะมีคอมเมนต์มาว่าคุณอลิซสวยมากเลยค่ะไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยหายแล้วค่ะหายมาพักหนึ่งแล้วนะคะคือหายแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่าเราเคยประมาทแล้วเราเคยประมาทที่เหมือนที่อลิซบอกว่าเป็นรอบแรกหายแล้วเงี้ยก็เราก็มีความคิดที่ว่าเราไม่อยากกลับมาเป็นอีกเราเหนื่อยคือเราจะทำแบบนี้อย่างมีความสุขค่อยๆเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นสุดยอดกว่ามีอีกหนึ่งคำถามเป็นมะเร็งลำไส้อยู่ครับตัดออกไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายเม็ดขณะนี้ดื่มน้ำคั้นผักอยู่ครับจำเป็นต้องดีท็อกซ์ด้วยการส่วนล้างด้วยกาแฟหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดมามากน้อยแค่ไหนเขาผ่าตัดกี่เซนใช่ไหมคะมันจะมีอยู่บทหนึ่งที่โค้ชสอนเลยว่าถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วหรือเงื่อนไขที่คุณไม่สามารถส่วนล้างลำไส้ได้ขอให้กลับไปดูตรงนั้นนะคะถ้าคุณตัดเนี่ยออกไม่เกิน20 นิ้วคุณสามารถส่วนล้างลำไส้ได้ด้วยกาแฟแต่ให้คุณเริ่มแบบช้าๆอย่างที่อลิซบอกคุณก็ต้องเป็นหมอให้ตัวเองใช่ต้องเรียนรู้แต่คุณต้องให้แผนไม่ใช่เรียนรู้แค่วันสองวันจะโอเคเนี่ยอลิซก็เรียนรู้เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังเรียนเหมือนโค้ชนาตาลีก็ยังเรียนเนี่ยค่ะเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในสิ่งที่เราทำค่ะ อันนี้คุณตอบไปแล้วนะคะว่าคุณสามารถเริ่มได้แต่คุณต้องดูด้วยว่าไม่ใช่คุณเพิ่งผ่าตัดเสร็จมาใหม่ๆแล้วคุณก็ยังมีแผลอยู่นะคะแล้วก็ที่ซิโดนาเขาจะค่อยๆให้ทีละ450 ml อะค่ะค่อยๆให้แล้วก็ค่อยคุณหมอบอกว่าค่อยๆปล่อยเข้าไปค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะอั้นได้นานขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคอมเมนต์ขึ้นมาอีกสำหรับคนที่บอกว่าถ้ายังไม่ได้ตัดลำไส้โอ้คุณก็ส่วนล้างลำไส้ได้ที่ที่คลินิกที่เซโดนาเขาเคยแนะนำอย่างนี้นะคะเพราะว่าโค้ชเคยได้ยินมาอย่างนี้นะบางคนถามเคยได้ยินมานะคะว่าคนเป็นมะเร็งลำไส้ห้ามส่วนล้างลำไส้อลิซว่ายังไงคะไม่นะคะซิโดนาเขาให้ส่วนนะคะให้ส่วนคือการรักษาวิตามินอะไรต่างๆน้ำผักเราต้องให้ความสำคัญเราต้องกินนะคะเราอยากหายเราต้องกินต้องนอนต้องทำเราอย่าอยู่เฉยๆเราต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเนี่ยค่ะเราจะประสบความสำเร็จดีมากเลยนะคะโค้ชคิดว่าหลายคนก็คงได้ข้อคิดหลักคิดในการพิชิตมะเร็งจากโค้ชลิสไปนะคะเรามาเริ่มปีใหม่ด้วยความคิดที่แบบคิดบวกแบบนี้เป็นกำลังใจให้อีกหลายๆคนอลิซมีอะไรสงสัยไหมคะหรือว่าอยากจะถามอะไรไหมคะคือมีฝากคืออันหนึ่งที่อยากจะฝากคนทุกคนเลยนะคะที่ไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นมะเร็งหรือไม่ป่วยคุณอ่อนแอตรงไหนคุณโฟกัสตรงนั้นคุณอย่าไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งคุณอย่ากลัวคำว่ามะเร็งคุณสร้างความสุขด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วคุณจะบำบัดมะเร็งแบบธรรมชาติได้ยั่งยืนจริงๆถ้าคุณทำแค่ว่าคุณฝืนใจแล้วเหมือนที่อลิซจะฝืนไปทำคีโมอะไรก็ไม่รู้ว่าอลิซจะรอดไหมเพราะอลิซไม่ศรัทธาคุณต้องทำในสิ่งที่คุณศรัทธานะคะอันนี้อลิซก็อยากให้โค้ชนาตาลีฝากอะไรให้กำลังใจลูกศิษย์แล้วก็คนไข้นะคะหลายๆคนที่เขาดูคลิปนี้นะคะว่าโค้ชมีความแบบว่า12ปีอยากจะให้มีแบบว่าอะไรเทคนิคอะไร3ข้อก็ได้แบบว่าอะไรที่แบบว่าเป็นหัวใจที่ทำให้โค้ชมีความมั่นใจว่าฉันพิชิตมะเร็งแบบว่า3ข้อนี้แบบ12ปีฉันยืนหยัดอะไรนะอลิซแบบว่ายอมรับแบบว่าสุดยอดอ่ะ12ปีอ่ะอลิซ1ปียังบอกถ้าถามโค้ชใช่ไหมคะว่าโค้ชทำยังไงที่เป็นมะเร็งหายได้12ปี3ข้อก็ถ้าให้เลือก3ข้อข้อแรกก็คือข้อที่1เลิกกลัวมะเร็งเพราะว่าถ้าเราอยู่อย่างแบบเฮ้ยฉันจะเป็นอีกรอบไหมเฮ้ยมันจะกลับมาอีกไหมคุณจะอยู่อย่างหวาดกลัวถ้าคุณอยู่อย่างหวาดกลัวคุณจะอยู่อย่างแบบไม่มีความสุขเลยค่ะคือไม่เคยคิดน่ะว่าฉันจะเป็นอีกรอบไม่ค่ะมันไม่อยู่ในหัวนี้คิดเสมอว่าฉันจะไม่มีทางเป็นมะเร็งอีกคุณจะต้องปักธงไว้ค่ะนี่คือโค้ชปักธงไว้มีเป้าหมายในชีวิตจริงๆฉันจะต้องทำทุกอย่างไม่ให้เป็นมะเร็งอีกแต่คือถ้าเกิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งนะคะสมมติว่ามันมาอีกอายุ90นะฉันโอเคอ่ะใช่จริงๆเพราะว่าเซลล์เรามันเสื่อมใช่ไหมเป็นมะเร็งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมดาของชีวิตแต่มันไม่ใช่มาเป็นตอน30 40 50แบบนี้จริงไหมไปเป็นตอน90นะแล้วฉันตายด้วยโรคมะเร็งฉันโอเคค่ะคิดอย่างนี้ตอนนี้คือปักธงไว้ฉันจะต้องทำทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำอย่างความหวาดกลัวหรือกังวลเพราะหลายคนนะคิดนะคะคนที่ดูภายนอกนี่เธอแหมน่าสงสารนะอันนี้เธอก็กินไม่ได้นะเธอก็กินไม่ได้โอ้เธอไม่ต้องมาสงสารฉันค่ะฉันแฮปปี้ใช่ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรนะใช่นี่คือเราต้องอยู่ได้แบบนี้นะคะนี่คือหลักคิดข้อแรกที่โค้ชฝากไว้นะคะสำหรับคนที่หายแล้วและไม่อยากจะเป็นอีกทำยังไง1เลิกกลัวมะเร็งคุณจะต้องเข้าใจมะเร็งจริงๆคุณจะต้องมีการศึกษาหาความรู้ก็เหมือนกันกับอลิซใช่ไหมเราไม่หยุดศึกษาค่ะพอเราไม่กลัวคือเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้คุณเข้าใจคุณจะไม่กลัวคุณจะรู้จักมันนะคะแล้วข้อที่2เนี่ยแน่นอนเปลี่ยนพฤติกรรมโค้ชพูดเสมอว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณทำตัวเหมือนเดิมคุณก็จะได้แบบเดิมๆอันนี้อลิซเจอกับตัวเองเลยที่เป็นรอบแรกแล้วรอบ2เป็นอีกอลิซแบบไม่ได้เปลี่ยนรอบ2เปลี่ยน 100% เลยสำหรับโค้ชนะคะก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนชีวิต ทั้งความคิดแล้วก็ทั้งด้านร่างกายเปลี่ยนอย่างมากๆเลยนะคะคุณจะต้องเข้มแข็งขึ้นจริงๆแล้วนะคะขอบคุณมะเร็งเพราะว่าเราเป็นคนใหม่เราเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปลี่ยนอย่างเรื่องอาหารเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนค่ะแต่ก่อนชอบกินสเต็กชอบมากเนื้อแดงๆสเต็กย่างจิ้มโอ้โหเนื้อย่างเกาหลีจิ้มจุ่มสุกี้โอ้โหซีฟู้ดแบบชอบส้มตำแบบเปลี่ยนค่ะแล้วถ้าถามว่าเคยคิดไหมคะคิดแม้ว่าแบบว่าเฮ้ยอยากกินแบบว่าโหยหาแบบอย่างนั้นคือพอคุณเข้าใจนะคะคุณจะไม่แล้วค่ะไม่แล้วคุณรู้ว่าอะไรมันดีต่อร่างกายกับคุณเองแล้วคุณจะอยู่ได้ยังมีความสุขตรงเนี้ยกว่าที่คุณจะถึงจุดนั้นได้นะคะคุณจะต้องเรียนรู้ถึงจุดหนึ่งนะแล้วคุณก็จะอยู่ได้อย่างแบบเห็นคนอื่นเขากินกันคุณจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งไปเลยค่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดเรื่องอาหารอันนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่คนเดิมแต่เราไม่ใช่เปลี่ยนเสร็จแล้วเราบอกว่าน่าสงสารตัวเองเหลือเกินคืออยากจะไปเป็นอย่างคนอื่นไม่ค่ะไม่แล้วก็เปลี่ยนแล้วภูมิใจใช่แล้วก็สิ่งที่ช่วยชีวิตโค้ชคิดว่านะคะเครื่องทำน้ำคั้นแล้วก็น้ำปั่นทุกวันนี้ก็ยังทำอ่ะถ้าใครถามนะคะจริงจริงโค้ชจริงค่ะเครื่องปั่นสมูทตี้อายุเท่ากับลูกชายคนเล็กก็คือเป็นมะเร็งตอนลูกชายคนเล็กอายุเท่ากันตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยซื้อคุ้มมากเครื่องเดียวแพงมากแต่ว่าใช้ได้เป็นแบบ10 กว่าปีก็ปั่นกินมีอาจจะหยุดบ้าง2-3 วันแต่ว่ามันไม่เคยหยุดค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะส่วนข้อที่3ก็คือดีท็อกซ์ไอโค้ชเลือกดีท็อกซ์คุณเลือกดีท็อกซ์วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับตัวเองหรือคุณจะทำหลายๆวิธีก็ได้มันไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวเพราะทุกวันนี้เรารับสารพิษต่อให้คุณดูแลตัวเองยังไงกินดียังไงคุณได้รับสารพิษแน่นอนคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาสารพิษออกตรงนี้สำคัญมากหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนะไปให้เขาดีท็อกซ์ครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกไปเลยมันไม่ใช่มะเร็งอ่ะมันไม่ได้มันไม่ใช่มะเร็งใช่ถ้าคนปกติโอเคอยู่แต่ถ้าคนป่วยเป็นมะเร็งแล้วมันไม่เพียงพอแต่ถ้าลำไส้คุณเหมือนสตั๊กอะเหมือนบางคนอะมันก้อนแข็งมากโค้ชมันที่คุณหมอบอกนะก็คนที่จะแบบว่าไปให้คุณหมอใช้เครื่องอะค่ะอะไรออกหน่อยแบบว่าใช้แรงดันอะไรเงี้ยจะช่วยบางคนของอลิสเป็นนะคะแรกเป็นค่ะมันมีก้อนดำๆเห็นคุณหมอบอกนะจะไปคลินิกที่อเมริกาค่ะมันไม่ออกค่ะมันยังไงแบบหมอแบบทำช่วงแรก20 นาทีใช่ค่ะแรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ทำแบบสามีบังคับไม่ให้ทำเองคืออันนี้ก็คือต้องยอมรับว่าสามีมีอิทธิพลกับอลิสมากไงแกก็พาไปที่คลินิกแต่ว่าใช้แค่น้ำเปล่าก่อน3 ครั้งหมอบอกเลยว่ามันสตาร์กอะก็เลยรู้ตั้งแต่นั้นมาเลยรู้เลยว่าบ่อเกิดของเราป่วยนี่ลำไส้เลยอลิสเลยศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นเรื่องนี้เพราะว่าเราเจอกับตัวเองมาทั้งชีวิตมีปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะตลอดเพราะว่าเราทำงานนั่งโต๊ะทำออฟฟิศเนี้ยค่ะทำบัญชี15 ปีเต็มๆค่ะรู้เลยว่ามีผลลำไส้เรานี่แหละแล้วก็ไปให้หมอทำแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำเวลามันสตาร์กับมันมีนะมันหมอบอกอยู่ว่าเป็นก้อนดำๆแกต้องนวดประมาณ20 นาทีนวดจนแบบว่าเป็นนวดเลยนั่งนอนจนเจ็บท้อง แต่ว่าก็ขอบคุณเขานะที่หมอบอกว่าแกกัดไม่ปล่อยจนคนนั้น75 ปีแล้วนะแกเอาไม่ปล่อยแกเอาอย่างนี้เลยตุ้งหมอ75อู้แบบว่านี่บอกกูจะตายไหมเนี่ยกูจะตายเพราะว่าไอ้หมอคนนี้แต่ทีเนี้ยโอเคอ่ะหมอบอกว่าโอ้ก็ออกแล้วมันหลุดแล้วมันไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สตาร์กแล้วคือมันไปมันหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนสายยางเนาะคือมันตันอยู่ตรงนั้นมันไปไม่ได้เลยแล้วเราก็จะตายคือมันนี่แหละส่งไปจะเป็นสาเหตุอ่ะมีท็อกสำคัญเหมือนที่โค้ชบอกอ่ะมีคำถามขึ้นมานะคะแต่ว่าโค้ชก็สรุปให้แล้วกันละค่ะมะเร็งแทบทุกชนิด จุดเริ่มต้นคืออยู่ที่ลำไส้ของเราเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลลำไส้ให้สะอาดต่อให้คุณหายแล้วหรือคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะรีบมาดูแลลำไส้ตัวเองตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่าทุกคือไม่ใช่แค่โรคมะเร็งค่ะโรคหลายๆอย่างเลยมันบอกเกิดมาจากที่ลำไส้นะคะแล้วเมื่อกี้นะคะที่คนที่เป็นมะเร็งลำไส้ที่ถามโค้ชมาบอกว่าตัดมาแล้ว1 เดือนที่แล้วแต่ว่าเอาก้อนมะเร็งออกไม่หมดส่วนล่างลำไส้ได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณไม่ได้ตัดออกมากเกิน20 นิ้วนะคะในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะสอนว่าให้เริ่มทำยังไงนะคะก็ลองกลับไปดูนะคะคำตอบก็คือคุณทำได้คุณก็ใช้น้ำ1/2 ลิตรก่อนอย่าหักโหมนะใช้น้ำ1/2 ลิตรนะคะวิธีการทำเราสอนให้ในคอร์สเรียนอย่างละเอียดเลยโค้ชก็ขอขอบคุณโค้ชอลิสมากๆที่ยอมตื่นเช้าขอบคุณมากยอมตื่นเช้าเราพยายามยินดีที่จะให้มาออกมาให้กำลังใจคนไข้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเจตนาของอลิสเหมือนกันอยากจะให้คนไข้มีกำลังใจเพราะว่ากำลังใจคือเราป่วยเป็นมะเร็งเราต้องขับเคลื่อนด้วยใจของเรานะคะอยากจะให้ทุกคนสู้อย่าท้อนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็มีความหวังไม่ว่าหมอจะบอกเราว่าเป็นระยะไหนก็ตามถ้าเราศรัทธาในร่างกายเรามีพลังที่จะสู้ต่อขับเคลื่อนการบำบัดมะเร็งด้วยหัวใจของคุณนะคะศรัทธาร่างกายเนาะดีมากเลยค่ะแล้วจะให้แฟนคลับเนี่ยติดตามโค้ชอลิสได้ที่ไหนคะก็เพจส่วนตัวของอลิส JG นะคะแล้วก็มีหลายมีกลุ่มส่วนล่างลำไส้ก็มีนะคะถ้าอยากจะเข้าก็เข้าแต่ว่าของโค้ชนาตาลีก็ถ้าชอบวิชาการก็ด้านโค้ชนาตาลีเลยนะคะสำหรับอลิสจะเป็นด้านแบบว่าให้กำลังใจเน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจอะไรประมาณนี้นะคะคอร์สของอลิสก็น่าจะต้นเดือนกุมภานะคะถ้าใครสนใจก็ทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะแล้วลิสเปิดรับแบบโคชชิ่งส่วนตัวไหมคะเปิดรับไหมรับแต่ไม่เกิน3 คนเพราะว่าอลิสอยากจะแต่ว่าอลิสต้องสัมภาษณ์แต่จะไม่รับแบบว่าไม่ผ่านการสัมภาษณ์จะไม่รับแบบคือต้องได้คุยกันก่อนได้สัมภาษณ์ได้โทรมาคุยกันก่อนแล้วก็ถึงจะเซเยสหรือโนเนี้ยค่ะก็เปิดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้รับเยอะค่ะรับ 3-5 คนแค่นั้นค่ะใครที่อยากมีโค้ชส่วนตัวนะคะแล้วให้โค้ชอลิสซึ่งหายจากมะเร็งด้วยทางธรรมชาติด้วยตัวเองพิชิตมะเร็งมาแล้วก็ติดต่อโค้ชอลิสได้นะคะเดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้ส่งลิงก์ให้นะคะใต้โพสต์นี้หลังจากไลฟ์สดแล้วนะคะแล้วโค้ชหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนยังไงก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะมีหลายคนบอกว่าขอบคุณมากนะคะแล้วเราพยายามถ้าชอบแบบนี้นะคะเราเชิญโค้ชอลิสมาหรือว่าโค้ชอยากให้โค้ชเชิญใครมาอย่างเงี้ยนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วเราจะพยายามมาให้กำลังใจแฟนคลับแบบอย่างนี้นะคะจะพยายามถ้าโค้ชอลิสมีเวลาแล้วสละเวลามานะค่ะเพราะว่าเราได้ให้กำลังใจคนไข้นะคะเหมือนที่โค้ชอลิสบอกว่ากำลังใจมันสำคัญที่สุดกำลังใจที่ดีมาจากครอบครัวแต่ให้ดีที่สุดก็ต้องตัวเราเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคืออยากจะมาสร้างกำลังใจโค้ชนาตาลีก็มีคอร์สที่แบบว่าดีมากๆแล้วนะคะถ้าใครมีภาวะมีกำลังก็มาเข้าคอร์สของโค้ชได้โค้ชอลิสก็เรียนจากคอร์สนี้แล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะหลายๆเหมือนที่โค้ชอลิสบอกว่าโค้ชอลิสชอบเรียนหลายๆคุณหมอหลายๆแขนงนะคะเหมือนโค้ชนาตาลีก็เหมือนกันทุกเราชอบเรียนรู้แล้วก็ป่วยเป็นมะเร็งอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะอย่าหยุดที่จะภาคเพียรเอาร่างกายฟื้นฟูเซลล์ตัวเองเนาะสู้ๆ yes. ขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์มานะคะเราก็พยายามจะทำอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าโค้ชอลิสมาได้นะคะแล้วก็เราก็จะมาให้กำลังใจแล้วก็มาตอบคำถามแฟนคลับแบบนี้ทีเดียวเลยเนาะบอกว่าสอบทางดีมากๆเลยก็แบบนี้น่าจะช่วยพวกเราได้เยอะขึ้นแล้วก็สนุกมากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบก็โอเคก็ไลค์มาบ่อยๆขึ้นมานะคะเราจะได้รู้นะคะวันนี้นะคะขอให้เราเริ่มปีใหม่กันด้วยพลังค่ะพลังคือทุกวันเนี้ยโค้ชเข้าใจว่ามันจะมีบางจุดหนึ่งนะคะที่หลายคนที่ตอบโค้ชมาว่าท้อค่ะท้อ มันจะมีขึ้นลงนะคะวันที่ท้อคุณให้ตัวเองท้อแท้ไปวันนั้นแต่อย่านานสำหรับตัวโค้ชเองก็จะมีวันที่แบบหลุดนะที่แบบว่าโอ๊ยฉันแบบไม่อยากล้างผักแล้ว ไม่อยากแล้วอลิซมีไหมมีค่ะอลิซทำไงวันนี้ฉันไม่อยากล้างผักแล้วอลิซทำไงก็พยายามคิดบวกอะคิดบวกคิดดีคิดบวกก็คือเอาวะไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเซลล์ดีๆไม่ได้กินอาหารอะไรเงี้ยโอ๊ยลูกคือหมายว่าเรารักร่างกายเราไงบอกว่าโอ๊ยตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบเอาวะแต่ว่าก็จะมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองเหมือนที่อลิซบอกว่าก๊อกหนึ่งก็คือทานอาหารสดถ้าอยู่บ้านคือเฟรชใช่ไหมน้ำผักน้ำผลไม้โน่นนี่นั่นแต่ถ้าเราเดินทางหรืออะไรก็จะมีน้ำผักผงผักอะไรออร์แกนิกอะไรเหมือนกันวันที่เสริมอะไรเงี้ยค่ะใช่ป่ะใช่วันก็จะใช่เนี่ยวันเนี้ยคุณต้องมีตัวช่วยคุณต้องมีบอกว่าน้ำมีผักผงมีอาหารเสริมด้วยคือคุณอย่ากลัวเรื่องอาหารเสริมเพราะวันหลังเราพูดถึงเรื่องอาหารเสริมเหมือนกันวันนี้เราจะเน้นเรื่องกำลังใจนะคะคุณต้องมีตัวช่วยเพราะว่าเราเป็นมะเร็งคือเราขาดสารอาหารเราขาดค่ะถ้าเราไม่ขาดเราไม่เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานให้เพียงพอวันที่ขี้เกียจที่สุดเลยโค้ชใช้อะไรโค้ชใช้น้ำผักผงโค้ชอลิซก็ไปคุณก็ไปหามาแบบที่ดีๆนะใช่ไหมถ้าอยากให้เรานำเสนอเดี๋ยวเราอย่างน้อยก็ได้สารอาหารไม่ได้เอนไซม์ก็ได้สารอาหารไงสารอาหารให้ครบไงใช่ส่วนได้สารอาหารดีท็อกซ์วันไหนสำหรับตอนนี้นะคะคนที่หายแล้วขี้เกียจไม่อยากดีท็อกซ์มีหลายคนถามโค้ชว่าโค้ชดีท็อกซ์ทุกวันไหมไม่ค่ะเพราะว่าเราหายแล้วแล้วก็เราก็จะจัดตลาดถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะกินผักอัดเม็ดกินดีท็อกซ์แบบแคปซูลอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาก็ถ่าย3-4รอบมีคำถามขึ้นมาว่าใช้ liver detox ได้ไหมได้ค่ะตอนนี้ของเรามีมาแล้วนะคะของแจ็คลีนะคะแล้วก็บางคนมีคอมเมนต์มาบอกว่าใช่ค่ะบางทีมีอารมณ์เซ็งมันรับมนุษย์ธรรมดาค่ะมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าโอ้ยเราก็เป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่ว่าเราจะเป๊ะเวอร์มันไม่มีหรอกใครจะเป๊ะเวอร์ได้ทุกวันมันก็มีวันขี้เกียจวันอะไรบ้างแต่ก็พยายามอย่าขี้เกียจนานขี้เกียจวันนี้พรุ่งนี้ต้องรีบเงี้ยตั้งสติแล้วก็กลับมารีบดึงตัวเองกลับมาให้ได้ไวอะไรประมาณเนี้ยโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณโค้ชอลิซอีกรอบแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณอย่างมากๆถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาทรีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ